คาถาเทวดาแก้โรคภัยโรคเวรโรคกรรมที่ไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้ตั้งนะโม3จบแล้วท่องตามนี้เมื่อตั้งจิตแล้วทำดีแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนมนุษย์ได้พ้นวิบากกรรมนี้ด้วยเทอญ1แชร์เพื่อสร้างกุศลคาถาแก้โรคภัยโรคเวรโรคกรรมตั้งนะโม3จบนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งก่อนแล้วท่องตามนี้นมพทาธาตุมตโกยาวเทวะอะยังกาโยยาปนายะเวทนานุปัสสีทุกรัสสยทิทังปินทะปาโตอุทิเจนาสัพพพุทธานุภาเวนาสัพพเทวตาสัพพโรคาพยาธิอันตรายโยวินาศสันติคำแปลดินน้ำลมไฟสักกะว่าเป็นธาตุขอเพียงเพื่อให้กายนี้ยังอัตภาพเวทนาทั้งหลายทุกต่างๆสิ่งนี้ขอบิณฑบาตแล้วอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหล่าเทวดาทั้งหลายขอให้โรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆจงหายโยมลายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิดแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาคนป่วยแก้โรคเวรโรคกรรมป้องกันอันตรายต่างๆชองัดดีนักแลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทวบูชาสาธุสาธุไม้ยมกอีกคาถาครับสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชนาโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปัสเมนตุเมสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปิริลาหูปัสมนังธรรมตชนาโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาอุปสเมนตุเมสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุเนยังป่าหุเนยังสังฆเตชนาโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาอุปสเมนตุเมพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิตวิชัยได้ท่องพระคาถานี้จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปพระคาถาบทนี้ส่วนมากมีค่อยทราบกันได้สวดแต่บทอานิสงส์กันเสียหมดผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้จะระงับโรคภัยไข้เจ็บทั้งอายุก็จะยืนยาวใส่เสกยากินแก้โรคก็ได้และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิดนอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวนแล้วยังแคล้วคลาดจากภัยต่างๆเช่นราชภัยโจรภัยและอื่นๆอีกด้วยผลจากการเผยแพร่นี้ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่เผยแพร่เองสาธุที่มา http://www.saamvariety.com/vie-12466.html